เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Lin Channel เย้ลินขอโทษนะช่วงหลังๆที่ลินอะไม่ได้มาแล้วเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดล็อกดาวน์ลินก็เลยไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปหาของเซลเลยนะคะแต่ว่าก็ยังลงรูปในเพจแล้วก็อยู่ใน TikTok อยู่นะทุกคนสามารถเข้าไปติดตาม TikTok ลินได้ที่ลินซาซี02ได้เลยนะด้านข้างนี้เลยนะคะหลังจากที่ลินมาแล้วนะคะวันนี้ลินก็แวะไปช้อปปิ้งที่1 นะคะก็คือที่เมกาพลาซ่าสะพานเหล็กหลังจากที่ลินหายไป2เดือนเนี่ยลินก็ไม่ได้ออกจากบ้านไป2เดือนเลยนะคะทุกคนลินก็เลยพาทุกคนไปที่เมกาแล้วก็มาดูกันว่าลินซื้ออะไรมาแล้วได้อะไรมานะคะไปดูกันค่ะพี่โบยิ้มงอนหน่อยได้ปะยิ้มงั้นโอ้ยมึงเตือนสติก่อนเป็นคอลเลคชั่นใหม่เจ้าหญิงดิสนีย์นะคะเป็นของBeauty and the Beast ตื่นซื้อจริงไอ้4,000ตื่นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อยกบ็อกเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์ได้ตัวซีเกตเฮ้ยมึงคิดดีซีเกตเป็นอะไรพี่โบรู้ไหมซีเกตมันเป็นอสูรมึงคิดดีๆก่อนตบหน้าตื่นสติไปฟังกลับบ้านเอามาหรือคุณเอามือถือไปโอนบ็อกเดียวมึงบ็อกก็4,000บ็อกเดียวเพิ่งมาใหม่ถ้าเกิดตั้งสติลูกสติ4,000ลูกสติไปโอนเงินแป๊บนะคะทุกคนไปค่ะเอาลิ้นมาทำไมเนี่ยพี่โบมืออ่อนแอเรียบร้อยเย่นะตอนนี้ก็กลับมาเรียบร้อยกับที่บ้านนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเดือนกันยาเนี่ยเป็นวันเกิดลิ้นนะคะลิ้นก็เลยกะว่าจะซื้อของเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเอง1ชิ้นนะคะลิ้นก็เลยได้นี่มาเลยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะแม่ดิสนีย์พรินเซสนะคะแฟรี่เทลเฟรนด์แอนด์ชิปนะคะก็คือเป็นคอลเลคชันเจ้าหญิงดิสนีย์จากเรื่อง Beauty and the Beast เป็นหลักนะคะก็คือเจ้าหญิงเบลนั่นเองนะแล้วก็มีตัวเล็กๆมาด้วยนะคะเดี๋ยวลินจะรีวิวให้เลยว่ามีอะไรบ้างนะลินตื่นเต้นมากคือกล่องนึงอ่ะมัน4,000 บาททุกคนแล้วอย่างที่บอกนะคือมันจะมีตัวซีเครตนี่น่าจะเป็นตัวอดัมนะคะแล้วก็ตัวเป็นตัวอสูรจากเรื่อง Beauty and the Beast นั่นเองหนิงก็เลยมันต้องซื้อเป็นบ็อกอะมันถึงแบบมันถึงลุ้นอะเขาก็บอกว่าเป็นบ็อกเนี่ยอาจจะไม่ได้นะไอตัวซีเครตเนี่ยอาจจะไม่ได้หนิงก็เลยแบบโอเคงั้นมาลุ้นกันดีกว่าว่าลินจะได้อะไรบ้างก่อนอื่นดูด้านหน้าก่อนละกันด้านหน้านี่คือต้องบอกก่อนนะว่าเรื่อง Beauty and the Beast เนี่ยจะเป็นเมนหลักของกล่องนี้เลยนะเจ้าหญิงเบลนี่อยู่กล่องข้างหน้าเลยแล้วแบบเป็นแบบอยู่ในวังด้วยอะแล้วก็ด้านข้างนะคะเขาก็บอกว่ามี12แบบนะมีซีเครตด้วยเจ้าหญิงก็จะมีประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวลินจะมาเปิดให้ดูว่าลินได้อะไรบ้างนะลายกล่องสวยมากนะลินจะแกะแล้วนะคะ1 2ไปค่ะเปิดมาหน้ากล่องเป็นยังไงชอบอะชอบความที่แบบว่าเป็นโทนสีแดงแล้วก็ด้านข้างคือมันเป็นสีเขียวอะคือมันออกแบบมาสวยมากๆแน่มีบ็อกทั้งหมด12บ็อกนะคะข้างใน1กล่องนี้นะแล้วลินจะให้ดูด้านในว่าด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะดิสนีย์พรินเซสนะคะเหมือนกันแล้วเขาก็แบบบอกว่านี่เราอาจจะสุ่มได้ตัวพวกนี้แล้วเราอาจจะได้ตัวซีเคทนี่คือลินดูแค่เงาก็รู้แล้วว่ายังไงก็ต้องเป็นอดัมนะคะเจ้าชายอสูรจากเรื่อง Beauty and the Beast นั่นเองซึ่งแบบลินอยากได้มากอยากได้จนตัวสั่นอะคือถ้าเกิดลินซื้อแยกอะคือมันต้อง 2,500 2,200 ที่เขาขายกันนะคือแบบลินก็ขอเหมายกบ็อกเลยละกันนะคะอ่ะแล้วลินจะเริ่มมาเปิดตั้งแต่กล่องแรกเลยละกันว่าเป็นยังไงนะคะเราจะไม่ดูใบนะคือเขาให้ใบนี่มาด้วยนะให้ใบแบบเป็นใบแบบรูปว่าเราได้ตัวอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวลินจะขออนุญาตรีวิวเลยละกันนะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเปิดมานะคะ1 2โอ้โอ้ดูรู้เลยอ่ะจัสมินเฮ้ยเขาให้ตัวเล็กมาด้วยนะเขาให้เสือมาด้วยอะค่ะน่ารักมากทุกคนสวยมากอะเขาให้แบบว่าตัวแบบว่าเพื่อนคู่ใจมาด้วยนะแต่จัดมีงานดีอะคือหลินบอกเลยว่างานนี้หลินซื้อตลอดเลยหลินซื้อมาเก็บไว้ตลอดแต่ส่วนใหญ่หลินเก็บแต่เบลนะตัวอื่นหลินก็แบบเอาไปปล่อยเพราะเมนหลินก็คือเบลนั่นเองนะอะด้านหน้าก็จะเป็นจัสมินนะคะแน่เจ้าหญิง
สมินนั่นเองโอเคขอเถอะวันเกิดเป็นของขวัญวันเกิดให้ลินเถอะอ่ะยังขอเป็นเจ้าชายโอ้ผมโอ้เจ้าหญิงลาพันเซลพาสเกลปะพาสเกลพาสเกลปะดูดิแบบเป็นท่าถืออย่างนี้เลยอุ้มเข้ามืออย่างนี้เลยน่ารักอ่ะแล้วคือเจ้าหญิงลาพันเซลเขาทำแบบว่าเป็นแบบสีเหลือบทองด้วยนะผมอ่ะคือผมเขาไม่ได้เป็นสีแบบธรรมดานะเป็นสีแบบเหลือบทองๆอย่างนี้เลยดูดิเป็นทองเงาสวยมากแล้วก็คือทำท่าถือแบบตัวนี้อยู่น่ารักอ่ะมาต่อค่ะเปิดใบมาโป๊ะโอเคตื่นเต้นนะเว้ยอยากได้เจ้าหญิงเบลอย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดไม่มาซีเคทขอมาเจ้าหญิงเบลก็ยังดีนะคะยังไม่เปิดโอ้โหคือลุ้นซีเคทหนักมาก1 2โป๊ะจะได้เป็นไรโอ้รู้แล้วมาโบอย่างนี้สโนไวท์สโนไวท์ต้องมีนกใช่ไหมใช่ป่ะจริงๆเขามีนกติดหัวอยู่แล้วนะเนี่ยจริงๆมีนกติดหัวอยู่แล้วแล้วเขาก็ให้นกมาอีกตัวนึงนี่เขาต้องมาคู่กับนกนี่คือมาคู่กันเลยนะคะเฮ้ยใบแตกตาเฮ้ยมันต้องเป็นดอกกุหลาบอ่ะหรือว่าเราจะได้ไอ้ต้องได้แน่ๆเอา0ใช่ไหมหุ้ยนี่แพงมากเลยอ่ะเอา0กับเทียนไข่นะคะเทียนคู่กัน yes บทออกมาคือใบมันจะแตกต่างคือตอนแรกหลินก็งงไงคือใบมันแตกต่างเงี้ยคือหลินคิดว่าสีเข็ดแน่ๆโอ้ยหลินมือขึ้นน่ะเพราะว่าเขาบอกว่าหายากอยู่นะราคาแพงมากราคาเขาขายกันตลาดต้องมี 2,000 อัพอ่ะตัวเดียว 2,000 อัพโอ้หลินคุ้มแล้วจริงๆเหอะให้ตายเหอะพระเจ้าหลินขอตัวนี้นะคะได้มาคู่กันเลยอาลินขออนุญาตบังตรงนี้ก่อนคือเหลือเบลอะคือถ้าเกิดสมมติว่ากล่องนึงมันมี12ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราจะขาดเจ้าหญิง1องค์เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าเราจะไม่ได้เจ้าหญิงตรงไหนเพราะเราไม่ได้เราได้ไม่ครบแน่นอนนะเพราะว่าในกล่องมันมี12แต่ว่ามันมีทั้งหมดรวมซีเคทเนี่ยจะมี13แบบเพราะฉะนั้นเราจะขาดเจ้าหญิงองค์นึงแน่นอนนะคะซึ่งขอให้เป็นอย่าเป็นเบลเลยขอร้องพลีสมาต่อค่ะไปต่อค่ะโป๊ะเฮ้ย yes พอที่เหลือไม่ต้องเปิดและขายทิ้งเลยล้อเล่นเฮ้ยนี่คือเราได้เจ้าหญิงเบลแล้วเราก็ได้แบบว่าชีฟนี่แล้วก็คุณป้าที่เป็นน้ำอ่ะน้องกาน้ำแล้วก็โหได้ดอกกุหลาบมาด้วยคือเราได้ครบแล้วอ่ะจบแล้วอ่ะจริงๆคุ้มใจชื้นดีใจมากโหนี่คือมาติดกันเลยนะพอมาอสูรแล้วก็จะมาเจ้าหญิงเบลต่อเลยอะคือแบบโอ้ my god โอ้ my god มากๆนะคะชอบอะชอบความแบบว่ามีกุหลาบเป็นฉากหลังเนาะคือมันสวยมากอะขอเปิดกล่องอื่นไปเรื่อยๆเลยละกันเพราะว่าตอนนี้คือหลินได้สิ่งที่หลินคาดหวังแล้วนี่ลายแบบสวยมากอะนี่หลินก็อยากรู้แล้วว่าเราจะขาดตัวอะไรนะเราจะขาดเจ้าหญิงอะไรถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเงี้ยมันไม่ครบอ่ะเราก็ต้องมีขาดเจ้าหญิงองค์แน่ๆนะคะก็ขออนุญาตแกะเลยละกันว่าขาดนะโอ้เจ้าหญิงอาริเอลนะคะกระโปรงสวยมากจริงๆนะคะมาพร้อมปลาน้อยคู่ใจเขานี่เลยสวยมากแกทำไมปลาไม่หันหน้ามาเนี่ยมันต้องหันอย่างเงี้ยเห็นหน้ามองหน้าแบบน่ากลัวโอเคมาต่อค่ะไปต่อมาแกะต่ออยากรู้เอ้าเทียน่ามันใบมันมาอย่างนี้เลยหนูได้เทียน่าค่ะเทียน่าเจ้าชายกบนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีเจ้าชายกบให้มาแน่ๆขออนุญาตแกะเพื่อเช็คงานนะนี่เจ้าชายกบคือหน้ากวนตีนมากดูดิน่ารักอ่ะชอบมากเขาทำแบบสวยมากไปต่อค่ะถ้าเกิดเราได้ซีเคท2คือเราคุ้มแล้วนะแต่หลินไม่อยากได้ซ้ำหลินแค่อยากรู้ว่าขาดใครเท่านั้นเองโป๊ะ
โต๊ะนางซินนางซินก็มาพร้อมกับลูกหนูนะแล้วก็มีเสื้อเฮ้ยแบบลูกหนูที่แบบว่าช่วยแบบถักเสื้อโอ้สวยมากอ๋อเขาถือเสื้อในรูปอ๋อในรูปคือเขาถือเสื้ออย่างนี้นะเออสวยสวยแล้วเหลือ4กล่องสุดท้ายนะซึ่งจริงๆหลิงอยากได้ถ้าเกิดเป็นไปได้ไม่อยากให้มันขาดบูหลานเพราะว่าหลิงชอบบูหลานนะเป็นตัวละครที่หลิงชอบอ่ะขอให้มาเถอะนะขอให้บูหลานมาเปิดมาโป๊ะมาหัวท้องนี้เป็นชึบอ๋อออร่าแบบโอ้ไม่นะอย่าเลยอย่าพบฉันอีกเลยแต่อาจเป็นได้หน้าที่แห่งหนึ่งโอ้เย็นนี้เลยนะคะชอบมากชอบจริงๆเจ้าหญิงออโรร่านะคะน่ารักมากๆเลยอ่ะมันเปิดมาเห็นอย่างนี้แล้วอ่ะเมริด้านะคะเมริด้าต้องมาพร้อมกับหมีป้าลูกหมีนะในเรื่องคือเป็นเจ้าหญิงที่แกร่งมากแกร่งจริงๆมี3ตัวน่าจะเป็นแฝด3นะถ้าจะไม่ผิดในเรื่องเป็นแฝด3ป่ะเออน่ารักมากนะคะมาอย่างนี้เลยที่แปลว่าถูกสาปป่ะเออหลินได้ดูเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยหลินต้องกลับไปดูใหม่ที่ดิสนีย์พาร์คนะเนี่ยจริงๆถ้าไม่ได้ครบว่าขอยาขาดลูกหลานได้ไหมอะเริ่มตื่นเต้นแล้วเอาจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโหโผล่มาอีกแล้วพทาอันทัสนะคะพทาอันทัสดีมากดึงดึงนี่มาสัตว์เลี้ยงคู่ใจนะคือในบรรดาเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยพทาอันทัสเนี่ยผมสวยที่สุดแล้วนะคะเป็นผู้หญิงผมที่ดกดำแล้วเป็นผู้หญิงที่ผมดกดำแล้วก็แบบปลิวสวยมากคือแบบเป็นเจ้าหญิงที่หลินใฝ่ฝันว่าอยากมีผมแบบเขาอ่ะสุดท้ายอย่าบอกนะว่าคือตอนนี้เราขาดตัวอะไรนะมู่หลานกับโมอาน่าถ้าเป็นไปได้อยากได้มู่หลานนะให้ตายเถอะหลินจะได้ตัวไหนมาหลินค่อยๆถ่ายใบก่อนไม่เห็นค่อยๆลุ้นด้วยกันนะทุกคนชึบถ้าเกิดเป็นไม่ได้ไม่อยากให้มันขาดมู่หลานเพราะว่าหลินชอบมู่หลานนะเป็นตัวละครที่หลินชอบอ่ะขอให้มาเถอะลูกหมูแล้วเออจริงๆเขามีไก่เฮเดย์ด้วยนะโคตรเหมือนไก่เฮเดย์เลยอ่ะเออแต่นี่เขาอุ้มลูกหมูเนาะก็จะเป็นโมน่านะคะเจ้าหญิงโมน่าที่แบบว่าทำมืออย่างนี้นะฮะนะไปตามใฝ่ฝันของเธอนะคะถึงเราจะไม่ได้มู่หลานนะคะเดี๋ยวเราหลิงค่อยหาเก็บสะสมเอาละกันนะหลิงค่อยหาเก็บสะสมเอาละกันก็จะประมาณนี้นะเนี่ยที่หลิงได้มาคือแน่นอนว่าหลิงได้ตัวซีเคทคือหลิงแฮปปี้มากคือชอบมากอะนะคะก็จะประมาณนี้นะที่แบบคนเห็นเนี่ยคือจริงๆอ่ะหลินรู้ว่าเป็นซีเคทเลยนะเว้ยเพราะว่ามันจะเป็นใบที่แตกต่างอ่ะแล้วแบบหลินโคตรโชคดีอ่ะที่ได้มานะคะคือหลินไม่ขายไม่ปล่อยนะคะแจ้งไว้ก่อนนะเนี่ยที่โชว์มาก็คือมีหมดทุกองค์นะคะยกเว้นมู่หลานนั่นเองนะยกเว้นมู่หลานก็จะได้ประมาณนี้เนาะคือสวยมากคืองานเขาว่างานดีนะชื่องานอะไรนะงานนี้เลยงานป๊อปนะก็เป็นงานที่หลินซื้อประจำนะของแท้อาจจะกล่องนึงเนี่ยเขาจะขายกล่องอยู่แล้ว400บาท450ใช่ไหมแต่แบบถ้าเกิดซื้อเป็นบล็อกมันก็จะคุ้มกว่าแต่ก็แล้วแต่คนบางคนถ้าเกิดชอบแบบอ่ะเป็นเมนตัวเดียวอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ซื้อตัวเดียวแต่ที่หลินซื้อกล่องเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลินหาตัวซีเคทเลยนะคะตัวนี้เลย
นะซึ่งได้มาแล้วแกฉันได้มาแล้วแฮปปี้มากๆคือแบบสมกับช่องที่เป็นช่องแฮปปี้ลินนะคะเมืองเปิดนะเดี๋ยวลินก็อาจจะพาไปช็อปของเซลแล้วก็พาไปดูของเล่นบ่อยหน่อยนะคะระหว่างนี้คือลินอะหายไปไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงทุกคนนะคือจริงๆอะลินอะโคตรคิดถึงทุกคนเลยนะคะแล้วก็อยากจะทำคลิปตลอดแต่ว่าคือลินไม่ได้ออกไปไหนเลยนะแล้วตอนนี้ลินก็ฉีดวัคซีนแล้ว1เข็มนะเดี๋ยวเดือนตุลาลินจะไปฉีดอีกเข็มหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยจะเอาอะไรมาอวดหรือว่าจะพาทุกคนไปไหนเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันละกันนะคะอย่าลืมนะคะหลินก็มีช่องทางก็คือทาง TikTok แล้วก็ Facebook กับ Instagram นะคะก็เข้ามาติดตามแล้วก็ดูชีวิตประจำวันหลินได้หลินก็จะถ่ายอะไรไร้สาระเกี่ยวกับของหลินเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีแล้วก็บ๊ายบายค่ะเย้